สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาสอนเรื่องของการตั้งเป้าหมายที่ได้เกินจริงนะครับเกินที่เราอยากจะได้อีกนะครับวันนี้เนี่ยพอดีมีได้ไปฟังคลิปของผู้นำจิตวิญญาณของโลกคนนึงนะครับแล้วเป็นคนที่ผมนับถือด้วยก็คือศาสตร์กูรูนะครับเป็นชาวอินเดียแต่เป็นคนที่ได้รับการยอมรับจากชาวตะวันตกทั่วโลกนะครับเขาก็มีชื่อเสียงมากแล้วขอให้ไอเดียอันหนึ่งนะซึ่งผมจริงๆแล้วมันตรงกับที่ผมสอนมานานแล้วนะครับในเรื่องของการตั้งเป้าหมายแต่ว่าอธิบายอีกแบบนึงแล้วผมว่าอันนี้ก็จะโดนใจคุณด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยยึดติดกับเป้าหมายมากเลยแล้วช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่ใช่ไหมใกล้ๆจะปีใหม่แล้วก็อยากจะให้เรื่องของการตั้งเป้าหมายกับทุกคนที่จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขแล้วก็มีการปล่อยวางนะครับแล้วก็ผลลัพธ์เนี่ยดียิ่งกว่าตอนที่เราแบบยึดติด กับเป้าหมายเนี่ยซาตกรูอธิบายอย่างนี้บอกว่าเนี่ยคำอวยพรของฉันนะคือความฝันของเธอเนี่ยไม่เป็นจริงเลยความฝันของเธอไม่เป็นจริงเลยเขาฟังละช็อกกันหมดใช่ไหมหัวข้อนี้ดีมากหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาคุณตั้งเป้าหมายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราตั้งเป้าหมายในความคิดเล็กๆของเราแล้วก็เราก็มองภาพได้ไม่หมดไงแต่สมมติว่าคุณตั้งเป้าหมายบอกโอ้โห20ปีนะ25ปีนะฉันจะเป็นแบบนี้นะโหมันไกลมากอ่ะแต่คุณไม่เชื่อหรอว่าโลกมันเปลี่ยนไปเร็วแล้วมันอาจจะมีอะไรที่ดีกว่านั้นก็ได้หรือบางคนอาจจะตั้งเป้าฉันจะต้องเป็นแบบตำแหน่งนี้เท่านั้นนะ CEO ของนี้นะรัฐมนตรีอย่างนี้นะเสร็จแล้วโลกมันเปลี่ยนไปไอสิ่งที่เป้าหมายที่อยากได้มันไม่น่าได้แล้วอ่ะตัวผมเองก็เป็นแบบนั้นนะก็คือตอนแรกก็ต้องยึดติดว่าชีวิตนี้ฉันเป็นคอนดักเตอร์อย่างเดียวเท่านั้นอย่างอื่นไม่เป็นกูเกิดมาเพื่อเป็นคอนดักเตอร์เท่านั้นถ้าไม่ได้ฉันจะไม่มีความสุขเลยในชีวิตนี่คือตอนที่คิดตอนเด็กๆนะครับอายุ 17-18แล้วก็ไปทำจนความฝันเป็นคำสำเร็จชนะขึ้นมาตอนอายุ31นะครับชนะรางวัลระดับโลกเสร็จแล้วก็มานั่งคิดไงต่อวะมันไม่เห็นจะมีความสุขอย่างที่ตอนแรกคิดเลยนะเพราะว่ามันมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นแล้วก็โลกมันเปลี่ยนไปสิ่งที่ทำให้เป้าหมายมีความหมายคือการได้มีค่ากับคนประเทศเดียวกันน่ะแต่ว่าคอนดักเตอร์มันไม่เติมเต็มแล้วไงผมก็เลยว่าเฮ้ยทำไงดีอะไรก็งงๆไปพักนึงแล้วก็เริ่มหาตัวเองใหม่แล้วก็เริ่มหาเป้าหมายใหม่แล้วก็เริ่มทำสิ่งใหม่ๆแล้วก็สนุกกับชีวิตตอนนี้มีความสุขมากแล้วก็ยิ่งพอมีความสุขแล้วหรือทำในสิ่งที่มีความหมายเนี่ยผมก็ได้รางวัลกลับคืนมาเป็นความยิ่งการเติมเต็มในชีวิตแล้วก็การมีความสุขในทุกๆวันนะครับแล้วก็ความสำเร็จก็ยิ่งเพิ่มพูนขึ้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินและการงานสุขภาพความสุขต่างๆในหลายๆด้านนะครับตอนนี้ผมก็อายุ50แล้วนะผมอยากจะสรุปให้คุณแล้วกันว่าวิธีการตั้งเป้าหมายที่ดีสุดเลยสำหรับปีใหม่เนี่ย3ข้อนะครับอย่างที่ศาสตร์กูรูเขาก็แนะนำก็คือข้อ1เนี่ยให้สนุกกับกระบวนการจำไว้เลย process กระบวนการคือตอนนี้เนี่ยตอนที่คุณทำอยู่เนี่ยถ้าเราไม่แฮปปี้กับปัจจุบันไองานที่เราทำอยู่เราก็ไม่แฮปปี้กับมันแล้วกระบวนการที่เวลาตั้งเป้าแล้วคุณคิดว่าเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆนะไอตรงนี้เนี่ยไอระหว่างทางเนี่ยฉันรอยอมทนทุกข์ทรมานกับมันแต่สักวันหนึ่งฉันคงจะได้หรอกสิ่งที่ฉันอยากได้มันก็ไม่ใช่เพราะถ้าเราไม่มีความสุขกับตรงนี้เนี่ยเราควรจะได้รางวัลกับตอนเราตอนนี้เข้ามาก่อนไอสิ่งที่ควรทำควรจะมีความสุขก่อนสนุกกับมันก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเป้าหมายอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้เพราะอะไรโลกมันเปลี่ยนแปลงตลอดโลกมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกยกตัวอย่างเป้าหมายการเป็นคอนดักเตอร์ของผมพอโลกมันเปลี่ยนไปเนี่ยแปลว่าอะไรคอนดักเตอร์มันไม่ได้มีความหมายอะไรกับโลกนี้มากขนาดนั้นแล้วใช่ไหมมันไม่ได้มีอิมแพคคนที่มีอิมแพคกับโลกคือคนที่สอนคนอื่นหรือสร้างอะไรเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาหรือสอนคนอื่นให้ประสบความสำเร็จอันนี้คือโลกต้องการมากกว่าแล้วจะมีผลกระทบกับโลกมากกว่านั่นคือข้อหนึ่งนะครับคือการสนุกกับกระบวนการข้อสองมันจะทำให้คุณปล่อยวางผลลัพธ์ปล่อยวางผลลัพธ์แล้วคุณก็จะสนุกกับทุกวันพอปล่อยวางผลลัพธ์เนี่ยคุณจะเริ่มมีความยืดหยุ่นนะครับยืดหยุ่นก็คือว่าเรามองหาโอกาสใหม่ๆได้แล้วข้อ3ก็คือ be the best you เป็นตัวเองที่ดีที่สุดหมายความว่าแทนที่เราจะไปปั้นเป้าหมายต่างๆเนี่ยว่าโอ้โหฉันจะต้องยึดติดกับการว่าทักษะนี้กูจะต้องเก่งกว่าคนอื่นแต่ว่าเราสามารถที่จะปั้นตัวเราเองให้เป็นคนที่เก่งไม่ว่าโลกมันจะเปลี่ยนไปทางไหนฉันสามารถยกตัวอย่างนะทักษะอันหนึ่งที่คุณยังไงก็ต้องเรียนคือทักษะการเรียนเร็วการเรียนรู้เร็วเข้าใจไหมทำไงก็ได้ที่โลกมันเปลี่ยนไปแต่ฉันเรียนรู้ใหม่ได้เรียนรู้ใหม่ได้เรียนรู้ใหม่ได้แล้วฉันเป็นคนเก่งได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถที่จะฉวยโอกาสยกตัวอย่างถ้าคุณเรียนรู้แล้วคุณจะเรียนรู้เรื่องการลงทุนอย่างตัวผมเองเนี่ยเป็นคอนดักเตอร์สมัยก่อนดูแต่โน้ตแต่ทำไมเก่งเรื่องการลงทุนมาเก่งเรื่องของการทำธุรกิจก็เพราะเรียนรู้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ยึดติดว่าฉันจะต้องเป็น
แค่แบบนี้เท่านั้นเป็นแค่แบบนี้เท่านั้นแล้วก็อาชีพเดียวเท่านั้นผมชอบเรื่องของการตั้งเป้าหมายมากคือผมเอาพลังทั้งหมดหรือว่าเอาการเรียนรู้ทั้งหมดของการตั้งเป้าหมายเนี่ยมารวมไว้อยู่ในหนังสือเสียง2ชุดนะครับ2ชุดชื่อว่าตั้งเป้าให้เร้าใจกับตั้งเป้าใหญ่ให้ไฟลุกนะครับนี่เป็นคอร์สของการตั้งเป้าหมายที่ผมมั่นใจเลยว่ามันดีที่สุดอันหนึ่งที่คนไทยมีมาเพราะว่าผมตั้งเป้าหมายมาตัวเองมาตั้งแต่อายุ14แล้วก็แบบว่าไปเป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกตั้งเป้าหมายในเรื่องของร่างกายตั้งเป้าหมายในเรื่องของการแข่งว่ายน้ำตั้งเป้าหมายในการแข่งกีตาร์หรือว่าการตั้งเป้าหมายในเชิงธุรกิจซึ่งทำให้ธุรกิจของผมเติบโตอย่างรวดเร็วมากกลายเป็นหลักพันล้านขึ้นมานะครับทุกสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมอยากจะให้เป็นมรดกของคนไทยนะครับแล้วมีองค์ความรู้เรื่องของการตั้งเป้าหมายถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะลงคอร์สนี้ได้นะครับเป็นคอร์สออดิโอในราคาที่ย่อมเยาวมากนะครับเป็น2คอร์สรวมกันนะครับ2คอร์สรวมกันคอร์สละ 2,900 บาทนะครับแต่ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วสนใจนะครับสามารถที่จะซื้อได้ในราคาคอร์สละแค่ 1,900 บาทนะครับ 1,900 บาทซื้อ2คอร์สก็แค่ 3,800 บาทเป็น1 completeสมบูรณ์แบบเลยนะครับคอร์สสมบูรณ์แบบเรื่องของการตั้งเป้าหมายและถ้าใครซื้อในคลิปนี้จะมีโบนัสให้นั่นก็คือผมจะให้คอร์สชื่อว่าเรียนเร็วจำแม่นเพราะผมเห็นว่ามันเป็นจำอะไรที่จำเป็นมากในสมัยนี้แล้วทุกคนจะต้องเรียนอะไรใหม่ๆตลอดเวลาแล้วทักษะที่ทำให้คุณก้าวหน้าและหุ่นยนต์ไม่แย่งคุณแย่งงานคุณไม่ได้ก็คือทักษะของการเรียนรู้เร็วคุณสามารถเปลี่ยนทำเป็น flexible เป็นคนยืดหยุ่นเปลี่ยนอะไรตามกระแสได้หมดเลยและช่วยโอกาสได้หมดเลยอันนี้ไม่ขายนะครับแต่ให้ฟรีเลยสำหรับคนที่ซื้อ2ชุดนี้พร้อมกันทั้งหมดรวมทั้งหมดนะครับตั้งเป้าให้เราใจตั้งเป้าใหญ่ให้ไฟลุกและโบนัสเรียนเร็วจำแม่น3อันนะครับ 3,800 บาทใครสนใจก็เขียน CF หรือว่าเขียนสนใจหรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจ Facebook นะครับเพจ Facebook อันนี้เลยถ้าใครดูใน YouTube หรือ TikTok หรือ LINE @ก็สามารถที่จะไลน์แอดเข้ามานะครับไลน์แอด @bundit นะครับขออวยพรทุกท่านนะครับให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและ enjoy สนุกสนานกับการตั้งเป้าหมายใหม่แล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตอนุสิงห์สวัสดีครับ